โหป้าโอ้30เองเหรอ40เองเหรอ50เองเหรอทะเลนะป้าหรือหนูจะเอาราคาแพงกว่านี้เดี๋ยวป้าจัดให้มันไม่ร้อนเท่าไหร่ราคาเนี่ยมันก็ชื่นใจไหมล่ะอย่างได้เดินเข้ามาโอ้ป้ากะเพราที่อะไรเนี่ยหมาไม่แตกอะไรเงี้ยชื่นใจไหมล่ะลูกคอนเซ็ปต์ป้าจะพูดกับลูกค้าอยู่เสมอลองชิมนะคะติได้นะคะแต่เตะลูกค้าคือพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้ามาดีเราก็ดีด้วย ใช่ป่ะถ้าชมเนี้ยมันก็คือชุ่มชื่นน้ำชุ่มชื่นหนังใจเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงป้าไม่ให้คุยกับป้าได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินขอกินข้าวบึ้มๆราคาเอื้อมถึงมาหาป้ามาๆๆๆแน่นๆต่อไว้แน่นๆเลยลูกไปสั่งเท่าไหร่เมนูนะของป้าเนี่ยถ้าเป็นหมูเป็นไก่เนี่ยมันก็ราคาคงที่อยู่ที่30บาทมีเบคอนเพิ่มมามีสปาเกตตี้เพิ่มขึ้นมาอย่างมักกะโรนีป้าขาย40บาทเองลูกมาม่าป้าก็จะใช้พริกแผ่นซองละ7-8บาททานที่เนี่ยกับข้าว60บาทข้าวเติมได้ไม่อั้นเหมือนเดิมแล้วก็ข้าวจานเนี่ยข้าวราดเนี่ยถ้าข้าวน้อยไม่อิ่มก็มาเอาไปเติมอย่างคนที่ไม่เคยมาเนี่ยป้าก็จะถามว่าทานข้าวเยอะไหมป้าก็บอกว่าไม่เยอะพอประมาณแล้วก็ตักให้พอประมาณแล้วก็บอกว่าถ้าข้าวไม่พอเดี๋ยวมาเติมนะถือจานกลับมาหาป้าเลยนะแล้วเดี๋ยวมาเติมถ้าคนกินข้าวเยอะเขียนลงไปได้เลยนะลูกเมนูนี้ขอข้าวเยอะเขาก็จะเขียนมาโอ้กับที่นี่มันเยอะอยู่แล้วมันเยอะอยู่แล้วถ้าว่าไม่ต้องบอกหรอกเพราะแม่ครัวที่นี่บึ้มๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาเห็นป้าทำมาเขาก็ทำมาด้วยกันอย่างว่าบอกเขาเลยไงถ้าข้าวน้อยกับเยอะมันก็ไม่อร่อยข้าวเยอะกับน้อยมันก็ไม่อร่อยกินกับน้ำปลาก็เค็มแต่ว่าป้าก็โชคดีป้าได้แม่ครัวดีแล้วยิ่งมาได้คนนี้สุดโต่งเลยอ่ะดีมากสาเหตุที่ว่าทำไมป้าถึงให้ข้าวเยอะข้าวบึ้มอิ่มราคาเอื้อมถึงนี่นะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะป้าทำงานรายวันประมาณวันละ60กว่าบาทอ่ะแล้วป้าไปกินข้าวเนี่ยแล้วถ้าขอพิเศษเพิ่มมันก็ได้เพิ่มมันนิดเดียวมันไม่ได้เยอะเลยคือมันไม่อิ่มอ่ะถ้ากิน2จานเงินก็ไม่พอใช้ป้าก็พูดกับเพื่อนๆถ้ากูเป็นเจ้าของร้านนะกูอ่ะแม่งจะให้พวกมึงแดกให้พวกมึงแตกเลยพอป้ามันมีร้านจริงๆเข้าเราให้เยอะหน่อยนึงละกันถ้าไม่อิ่มมาเติมข้าวได้ทำไมเราลำบากแต่ทำไมเราถึงแบ่งปันก็คือว่าป้าอยู่กับคนแก่ใจดีไงถ้าเราไม่เคยให้ใครแล้วใครเขาจะคิดให้เราก่อนที่เราจะเป็นผู้รับเราต้องเป็นผู้ให้แล้วเราให้เราต้องดูว่าเราให้ได้ขนาดไหนไม่ใช่ว่าตะพี่ตะวันให้อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูลิมิตตัวเองไงถ้าเราจะให้ใครหรือเราจะทำอะไรกับใครเนี้ยทำแล้วครึ่งๆราคาอย่าทำถ้าทำก็ทำให้จบป้าไม่รู้ว่าคนที่ป้าให้อ่ะเขาจะมีชีวิตร่ำรวยหรือยากจนพอหลังมามีห้างมีอะไรนะเด็กนักเรียนพาร์ทไทม์อ่ะที่มาทำงานอ่ะบางคนก็เป็นลูกคนรวยบางคนก็เป็นลูกคนจนบางคนมาทำเพื่ออยากได้อุปกรณ์พวกโทรศัพท์พวกอะไรเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยพอป้าลดราคาเขาเนี่ยเขายกมือไหว้อ่ะอย่างเด็กสมัยเนี้ยมีไหมที่จะยกมือไหว้ไปเตือนมันจะเตะให้ไปอีกละโอ้ยเดี๋ยวนี้เรียกแม่หมดแล้วเขาทุกคนจะเรียกแม่มาก็จะแม่สวัสดีเราค้าขายเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงป่ะเราจะต้องให้เขากินแบบของที่เราซื้อมาเนี่ยเราไปซื้อมาแพงแต่เราก็มาขายถูกเราก็ต้องทำให้มันอร่อยคือให้ติดใจอ่ะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมคนเราทำงานทุกคนอ่ะมันก็ต้องเหนื่อยทั้งนั้นแหละไม่มีใครหรอกทำงานแล้วไม่เหนื่อยอย่างที่ป้าบอกว่าเหนื่อยกายอาบน้ำนอนตากแอร์ก็หายแต่ถ้าเหนื่อยใจทำยังไงก็ไม่หายนอนยังไงก็ไม่หลับยาคลายเครียดกินไว้ก็เอาไม่อยู่นี่ไงได้ไม่ได้อยู่นี่ไงตัวเป็นยืนอยู่นี่ไงยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ครับได้แต่ว่าได้แบบพอกำไร1ป้าได้รถมาก็เงินจากร้านค้า2ลูกป้าเรียนจบ3ป้าเห็นรอยยิ้มของทุกคนป้าก็ดีใจนั่นแหละคือความสุขทางใจของป้าที่ได้เหนือจากกำไรอันนั้นก็คือกำไรชีวิตป้าก็มีความสุขใจที่แบบว่าการที่ร้องให้นะมันผ่านมาแล้วอะตั้งแต่10-20ปีที่แล้วอะถึงมันผลมันจะมาแตกตอนเนี้ยแต่มันก็อิ่มไงอิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็อิ่มไปหลายๆอย่างสิ่งที่เราได้ทำมามันสำเร็จผลแล้วมันเห็นผลทันตาไม่ต้องรอชาติหน้าครับ